วงการบันเทิงอาลัยสิ้นฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติผู้กำกับหนังระดับตำนานข่าวด่วนวันที่13กันยายน2567 16:29 น.วงการบันเทิงอาลัยสิ้นฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติผู้กำกับหนังระดับตำนานของเมืองไทยถึงแก่กรรมอย่างสงบณโรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ93ปีเมื่อวันที่13กันยายน67นายประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.เปิดเผยว่าสวท.โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับการประสานงานจากคุณบุญจิราตรีริยะภักดีวิจิตรลูกสาวของนายบุญฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พ.ศ. 2556ว่านายบุญฉลองภักดีวิจิตรอายุ93ปีถึงแก่กรรมอย่างสงบณโรงพยาบาลรามาธิบดีเวลาประมาณ 15:30 น.โดยขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยการถึงแก่กรรมอย่างเป็นทางการซึ่งสวท.จะแจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพและกำหนดการสวดพระอภิธรรมในลำดับต่อไปเมื่อทราบข้อมูลจากทายาทแล้วทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2555ดังนี้เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตจำนวน 20,000 บาทค่าเครื่องเคารพศพจำนวน 3,000 บาทเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานจำนวน 150,000 บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าฉลองภักดีวิจิตรหรืออาหลองของลูกหลานทั้งวงการบันเทิงเป็นผู้กำกับหนังและละครระดับตำนานเจ้าพ่อหนังแอคชั่นปัจจุบันอายุ93ปีก่อนหน้านี้อาหลองมีภาวะน้ำท่วมปอดต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยฉลองได้รับการบันทึกระดับโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นผู้กำกับชายคนแรกของโลกที่อายุมากที่สุดคือ90ปีฉลองภักดีวิจิตรมีผลงานกำกับภาพยนตร์ชื่อดังมากมายอาทิระยะดาวคนละดวงเอ็นคอ1ทอง5ล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้มาทาดอเอ็นคอ2เหล็กไหลฝนเหนือเลือดเจ้าพระยาชุมแพทอง9และอื่นๆการนี้มีคนบันเทิงอย่างโออนุชิตจิ๊บวสุแม่หนูสวงสุดาชนลำพีรวมถึงแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสำหรับประวัติของนายบุญฉลองภักดีวิจิตรหรือนายฉลองภักดีวิจิตรปัจจุบันอายุ93ปีเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพ.ศ. 2474ที่กรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายพุทธภักดีวิจิตรอาชีพรับราชการมารดาชื่อนางลิ้นจี่ภักดีวิจิตรเป็นแม่บ้านสำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่2โรงเรียนอำนวยสินนายฉลองภักดีวิจิตรเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยได้แรงบันดาลใจจากบิดาเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์และคุณอาเป็นผู้ถ่ายภาพและกำกับการแสดงเข้ามาอยู่ในสายเลือดโดยอัตโนมัติด้วยวัยเพียง19ปีก้าวเข้ามาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องแสนแสบจากบทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมหลังจากนั้นได้ศึกษาขบวนการทำภาพยนตร์และเทคนิคต่างๆด้วยตนเองจากหนังสือคู่มือรวบรวมขบวนการถ่ายทำของประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาการถ่ายทำภาพยนตร์มาเป็นลำดับไม่เคยหยุดนิ่งจนประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรัสวดีถึง2ปีซ้อนในฐานะช่างถ่ายภาพยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องผู้พิชิตมัจจุราชและละอองดาวจากประสบการณ์ที่ถ่ายทำภาพยนตร์มาเป็นเวลาหลายปีจึงได้เปลี่ยนมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องเจ้าอินทรี
นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและพิสมัยวิไลศักดิ์ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายผลงานที่สร้างชื่อเสียงเช่นสอยดาวสาวเดือนฝนใต้ฝนเหนือทองขบวนการพยักร้ายตัดเหลี่ยมเพชรเป็นต้นอาฉลองเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะนำภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์นานาชาติโดยนำดาราต่างประเทศมาร่วมนำแสดงจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกได้เข้าทำเนียบผู้กำกับภาพยนตร์นานาชาติในนามของ PCHALONG ฉลองภักดีวิจิตรให้ความสำคัญต่อการสร้างภาพยนตร์ในทุกรายละเอียดมีจินตนาการกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะลงทุนทำให้ภาพยนตร์เรื่องทองคือตำนานของผู้กำกับอย่างฉลองภักดีวิจิตรต่อมาได้ผันตัวเองมาทำงานบุกเบิกละครแนวบู๊ทางโทรทัศน์มีผลงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันอาฉลองสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์มีผลงานถ่ายภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์และกำกับภาพยนตร์มากมายเป็นเวลากว่า63ปีและยังได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลเป๋าติงจากภาพยนตร์เรื่องทองในฐานะภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงสูงสุดจากประเทศไต้หวันรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตการสร้างภาพยนตร์จากสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติรางวัลเกียรติยศปูชนียบุคคลแห่งวงการบันเทิงจาก Star Entertainment Award เป็นต้นนายบุญฉลองภักดีวิจิตรจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พ.ศ. 2556เอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบพ.ปชร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงข้าราชการการเมืองวันที่13กันยายน2567 12:39 เด็ดที่ร้องกกต.สอบเอาผิดบิ๊กป้อมยุบพ.ปชร.ปมคลิปเสียงคุยปลัดมหาดไทยแทรกแซงตั้งโยกย้ายจี้ลาออกอย่าปล่อยให้ลูกน้องรับหน้าแทนป่าแตกแล้วหมดเวลาลุงป้อมแล้วเมื่อวันที่13กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์สมาชิกพรรคเพื่อไทยยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้เอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกรณีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหวังหาผลประโยชน์ดึงงบประมาณขัดโพสต์ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา46วรรค2และเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา164-5จึงขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อถอดถอนและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองรวมถึงสั่งยุบพรรคพลังประชารัฐตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92-3 นายพร้อมพงษ์กล่าวว่ากรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงทางรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9M Court เมื่อวันที่11กันยายน2567โดยเฉพาะคลิปที่3ซึ่งเป็นเสียงสนทนาของพลเอกประวิตรกับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายสุทธิพงษ์ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองจริงพูดคุยกับพลเอกประวิตรในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกำกับงานความมั่นคงและดูแลกระทรวงมหาดไทยจึงถือเป็นใบเสร็จสำคัญที่สามารถให้กกต.และหน่วยงานต่างๆเอาผิดพลเอกประวิตรได้จากคลิปที่ฟังสอบไปในลักษณะแทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่การใช้อำนาจดึงงบประมาณมาให้พลเอกประวิตรเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่พลเอกประวิตร
มีอำนาจตั้งแต่ปี2558เอาว่าหลายปีเป็นความผิดต่อเนื่องและสำเร็จพวกไอ้ห้อยไอ้เห็นโฆษกและรองโฆษกที่แผ่นเสียงตกร่องออกมาอุ้มพลเอกประวิตรอยู่ขณะนี้บอกเลยว่าตายน้ำตื้นหยุดเถอะแค่คลิปนี้ก็จบแล้วพูดง่ายๆมันจบแล้วครับลุงจึงต้องนำเรื่องไปยื่นต่อกกต.เพื่อขอให้ไต่สวนส่งศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเพิกถอนสิทธิทางการเมืองที่สำคัญพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีข้อบังคับของพรรคเรื่องไม่ขอไม่รับไม่เรียกอยู่ในข้อบังคับพรรคตั้งแต่ข้อ61ถึง63ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการยุบพรรคได้นายพร้อมพงษ์กล่าวว่านอกจากคลิปแรกระบุชื่อไอ้โอขอจัดการเรื่องเงินในคลิปที่3นี้ยังมีชื่อของป๊อดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคนที่ชื่อโอตนไปดูแล้วชื่อคล้ายรองหัวหน้าพรคนหนึ่งส่วนป๊อดชื่อคล้ายกับแกนนำพรรคคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ตนจะนำหลักฐานไปยื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของพลเอกประวิตรรวมถึงไอ้โอและป๊อดตั้งแต่ปี2558ถึงปัจจุบันว่ามีลักษณะขอคนเพื่อแทรกแซงเรื่องการแต่งตั้งงบที่ไปขอแล้วไม่ถูกต้องตามธรรมจรรยาเจ้าหน้าที่รัฐจะรับทรัพย์เกิน 3,000 บาทนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายอาญามาตรา157ผิดประกาศบก.ช.มาตรา172 173ที่สำคัญผิดรัฐธรรมนูญมาตรา160 4 5ที่กำหนดว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในวันที่16กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาอีกทั้งยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบเส้นทางภาษีจึงขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิตรที่เป็นชายชาติทหารเคยเป็นผบ.ทบ.เป็นรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีมาแล้วแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่ออกมาเป็นเสียงของตัวเองจริงหรือไม่อย่าใช้คนมาปกป้องตัวเองด้วยการเอาสีข้างเข้าถูเพราะความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายตนมีข้อเรียกร้อง3ประเด็น1ขอโทษประชาชนและออกมายอมรับ2ขอให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและส.ส.ซึ่งจะสง่างามแต่ถ้ายังตัวนิ่งแล้วให้ลูกสมุนออกมาเบี่ยงเบนประเด็นและแก้ตัวว่าเป็นคลิป AIถูกดิสเครดิตทางการเมืองถือว่าไม่น่าจะมีวุฒิภาวะและจะถูกมองว่าท่านเป็นโมฆบุรุษได้ 3. ขอให้ลงจากหลังเสืออย่างสง่างามหมดเวลาของลุงแล้วพักผ่อนเถอะจึงขอเรียกร้องทั้ง3ข้อนี้ถ้าทำได้เชื่อว่าสังคมจะให้อภัยก่อนที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายก็ตามมาเพราะงานนี้ถูกเพิกถอนสิทธิและตายยกพักถ้าถูกยุบพักและสุดท้ายติดคุกตลอดชีวิตเมื่อถามว่าการที่มีทั้งคลิปหลุดออกมาและมีการยื่นเรื่องร้องเรียนยี่ตอกย้ำประเด็นเรื่องเกมล้มลุงป้อมให้ชัดเจนขึ้นหรือไม่นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าไม่ใช่เกมล้มลุงป้อมเลยฝั่งที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงป้อมออกมาเบี่ยงเบนประเด็นวันนี้ป่าแตกแล้วบ้านใหญ่ต่างๆทยอยลาออกหนีตายกันเลยผมสงสารท่านเพราะบางคนก็ถามท่านอาจจะเชื่อหมอดูว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่นี่มันหมดเวลาแล้วถ้าเป็นผมลงหลังเสืออย่างสง่างามแล้วให้ประชาชนชื่นชมในอดีตที่เคยเป็นผบ.ทบ.รองนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ลงผมก็ตรวจไม่เรื่องล้มหรือเป็นเกมคลิปใครถ่ายใครปล่อยขอให้ตรวจสอบกันเองจะบริวารเป็นพิษหรือจะมีคนใกล้ชิดหักหลังท่านแต่เมื่อเห็นว่าประชาชนเสียประโยชน์ไม่ใช่เกมการเมืองนายพร้อมพงษ์กล่าวหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเดือนเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3ลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออก